สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับผูกอีเมลเข้ากับบัญชี IG ของเรานะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนๆเปิด IG ของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับผมจากนั้นกดไปที่รูปไอคอนโปรไฟล์ของเรานะครับในตัวอย่างของผมจะอยู่ทางด้านมุมขวาล่างตรงนี้ให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยและในหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่เมนูขีด3อันตรงนี้ครับผมที่อยู่มุมขวามือด้านบนและกดไปที่การตั้งค่านะครับหรือ setting ที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองจากนั้นให้กดไปที่เมนูบัญชีครับผมที่เป็นไอคอนรูปคนและก็กดไปที่เมนูแรกได้เลยข้อมูลส่วนตัวและในหน้านี้ให้เพื่อนๆสังเกตที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับอีเมลนะครับให้กดลงไปได้เลยแล้วก็กรอกอีเมลที่เพื่อนๆต้องการจะผูกลงไปในช่องนี้ได้เลยครับผมเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เครื่องหมายถูกมุมขวามือด้านบนชึบจากนั้นให้เพื่อนๆไปเปิดอีเมลที่เพื่อนๆกรอกไว้เมื่อกี้ได้เลยทาง IG เขาจะส่งอีเมลไปหานะครับถ้าเกิดของใครไม่มีก็ลองดูที่อีเมลขยะหรือว่าสแปมเมลด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ Confirm Email Address นะครับหรือว่าปุ่มยืนยันสีฟ้าด้านล่างตรงนี้1ทีเมื่อเขาขึ้นแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราได้ผูกอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เมื่อเราลองกลับไปดูที่หน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อกี้ก็จะขึ้นในช่องนี้เรียบร้อยแล้วโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ